ดีนะเปล่าเนี่ยไอ้โลสวัสดีครับพบกับผมนะครับเป็นนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมที่แบบเล่นข้ามเวลาได้ยังมั้งน่าจะใช่เกมซอร์ดอาร์ตออนไลน์ MD หรือแล้วมันก็เข้าไปเองหรือเปล่าซอร์ดอาร์ตออนไลน์ MD หรือ SLOMD ครับผมโอเคงั้นเริ่มเลย Yes sirเลยครับไม่รู้จะได้ยินเสียงเกมป่ะเนี่ยไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้ไม่รู้ต้องไปปรับอะไรป่ะเนี่ยโอเครออีกสักหน่อยครับผมนะครับมันจะเป็นตัวเกมแบบเกมแนวตั้งครับผมจะมาแนะนำตรงที่โอ้ยค้างหน่อยตรงนี้จะค้างๆหน่อยครับเพราะแบบคนมันน่าจะสปอนโอเคผมก็เพิ่งเล่นได้ไม่กี่วันเองครับแค่3 วันนะมั้งเนี่ยเพราะเกมนี้มันเก็บเวลเร็วมากครับผมตอนนี้ผมเวล20แต่เวลตัวละครล่อไปเกือบ70แล้วเนี่ยหรือเปล่าอยากให้ดูเวลตัวละครก่อนโอ้โหโอเคงั้นเราจะมาเริ่มแต่ขั้นแรกเลยกันนะครับผมก็คือตอนเริ่มต้นคุณจะเป็นเล็มควรจะเป็นคิริโตะอีกอันนะผมอันนี้ครับเป็นคิริโตะนี่ครับเบล8เองของผมโอเคช่างมันงั้นเราจะพาเริ่มตั้งแต่แรกเลยแล้วกันก็ค้างแหละมันค้างบ่อยครับผมเพราะเวลาตรงนี้คนมันเยอะก็ถูกว่าโอเคนี่คือแมปครับผมตอนนี้ผมเล่นมาถึงเนื้อเรื่อง LL ELO งั้นเริ่ม SAO ใหม่นี่คือเนื้อเรื่องแรกครับผมโอเคมันเริ่มต้นมันจะให้เลือกแบบจะเอาใครมาช่วยได้แต่ผมไม่ดีกว่าโอเคเริ่มต้นมามันก็จะไม่รู้อะผมเล่นมาก่อนมันไม่สอนแล้วมั้งหรือเปล่าเดี๋ยวจะสอนโอ้โหมันก็จะมีเนื้อเรื่องใครอ่านอังกฤษออกก็อ่านเลยครับคือผมอ่านไม่ออกอะมันไม่มีศัพท์มันไม่มีไทยครับผมก็คือเกมนี้มันเป็นเกมเก่าแต่มันไม่มีไทยเลยมันเป็นเกมเก่าจริงครับผมโอเคใครอ่านแล้วก็ออกนะครับใครจะอินก็อินแต่ผมไม่อินเพราะผมดูมาแล้วแต่มันก็เหมือนจะสปอยด้วยครับระวังใครยังดูไม่ถึงตอนไหนก็ระวังโดนสปอยนะครับโอเคตัวแรกคือมันจะสอนครับกดลากเป็นการเดินครับก็ลากหน้าจอส่วนกดธรรมดาเป็นการฟันครับผมเมื่อกี้เป็นการเคาน์เตอร์ครับผมเคาน์เตอร์คือให้อย่าผมจะไปสอนเอาใหม่แล้วกันตาต่อไปงั้นขอตัดกันแป๊บโอเคมาต่อครับผมเอาตรงนี้กันอันดับแรกเหมือนเดิมอะมารีวิวหน่อยโซโล่เหมือนเดิมแล้วกันโอเคเอาตัวหลักเลยดีกว่าไหมเนี่ยโอเคเอาเซตหลักเลยดีกว่าไหมไม่ดีกว่าเอาเซตหลักก่อนเอาเซตหลักเลยก็ได้ดีกว่าโอเคเซตหลักอยู่ไหนฮะนี่เซตหลักโอเคไอ้พวกอุปกรณ์มันก็ไม่ได้ตามเนื้อเรื่องครับมันถึงแค่นี้นี่คือการแบบยังไงวะใช้สกิลครับผมก็คือถ้าเราตีศัตรูไอ้สเตมินาหรือมานาแล้วมั้งเป็นการมันจะเพิ่มขึ้นครับแต่ถ้าใช้มันก็จะลดลงด้วยไอ้สกิลครับผมโอเคโอ้อันนี้ก็ตายเลยเดี๋ยวนี่ถ้าเรากดค้างแล้วแบบรอให้มันแบบโจมตีเรามาแล้วก็กดเลื่อนขึ้นเป็นการเคาน์เตอร์ครับผมงั้นรอเนี่ยตัวแรกแทงจุ๊บเดียวหายโอเคบอสโอเคหมูนี่ก็เกมนี้มันต้องเร็วหน่อยบางครั้งครับผมโอเคเคาน์เตอร์รอก่อนนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนตัวได้ครับผมอ๋อ
จบเร็วเกินนี่แหละไม่อยากใช้ตัวหลักเอาใหม่ๆลองใช้แบบไม่ใช่ตัวหลักแล้วกันน่าจะแบบนี่หน่อยคือเวลาเราชนะมันก็จะให้ของเรามาครับผมแล้วก็จะมีการให้สุ่มของให้เราเลือกในกล่องใดกล่องหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหหรือถ้าอยากเอาอีกครั้งนึงก็ต้องยอมเสียไอ้นี่ครับผมเสียไอ้นี่เนี่ยไอ้ข้างล่างเนี่ยไอ้ข้างล่างเนี่ยจะเรียกว่าอะไรไม่รู้หนึ่งอันต่อหนึ่งครั้งที่จริงมันได้แค่สองครั้งเอาอีกอันหนึ่งแล้วกันยอมเสียอันหนึ่งได้เงิน300โอเคสวยงั้นไปโอเคไอคันที่สองนี่เราจะข้ามมันเป็นเนื้อเรื่องครับผมจะดูก็ดูไม่ข้ามได้แต่มันเหมือนจะสปอยมากกว่าผมข้ามดีกว่ามันเป็นการสปอยมากกว่าบางคือบางไอบางอันมันจะเป็นแค่เนื้อเรื่องครับผมโอเคไอสีเขียวนี่คือเป็นให้สู้ครับผมจะสู้เลยแล้วกันโซโล่ไม่เอาเอาเซตนี้อุปกรณ์อะไรพวกนี้มันไม่ตามเนื้อเรื่องนะครับมันต้องคือเวลามาป่าให้ดูอุปกรณ์มันไม่ตามเนื้อเรื่องนะมันคือยังไงเคาน์เตอร์โอเคโอ้โดนเหมือนเดิมนอนเคาน์เตอร์ไม่โดนโอเคช่วงแรกๆก็แบบนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชินกับการเคาน์เตอร์ครับไอหมานี่ต้องโดดหลบได้โดดหลบหรือเคาน์เตอร์ก็ได้โอเคใช้สกิลเลยแล้วกันโอ้ก็เบาแล้วสกิลแรกก็เบาแล้วโอเคสเตมิน่าไม่พอเคาน์เตอร์โดนโอ้โหต่างคนต่างว่าโอ้เคาน์เตอร์โดนเนี่ยโอ้โหเนื้อเรื่องข้ามเลยแล้วกันอย่ามาโดนอย่ามันโดนอย่ามันแบบสปอยคนที่ยังไม่ดูบางคนก็อาจจะยังไม่ดูครับผมอนิเมะเรื่องนี้ขอดมยาดมแป๊บเสียงผมอาจจะแบบเหนื่อยๆเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะทำไงได้โอเคไอ้พวกคริสตัลเขียวๆสีพวกคริสตัลสีพวกนี้ไว้อัพสกิลอะไรพวกนี้ครับผมโอเคงั้นลองไปทำในเรื่องหลักเลยดีกว่าแป๊บหนึ่งครับผมโอเคเรามาข้ามของ AO ข้ามมาถึงของ AOO ก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ครับที่ผมทำค้างไว้โอเคไม่ใช่ในเรื่องไอ้นี่มันเป็นแบบภารกิจต่อสู้โอเคมันมีให้เลือกคนไปช่วยด้วยครับผมโอเคมีอลิสด้วยอ่ะโอเคไม่เอาอะไม่เอาคนมาช่วยโอเคเอาผมจะใช้เซตหลักของผมครับผมเซตตัวละครละโอเคต้องโหลดอีกเป็นการโหลดในเรื่องครับผมถึงจะมันจะกินข้อมูลไปบางครั้งก็ 0.20 อะไรพวกนี้โอ้โหตอนบินได้แล้วก็จะมีเนื้อเรื่องแบบนี้ครับบางอันนะแล้วก็จะต่อสู้ด้วยโอเคสู้แล้วโอ้เคาน์เตอร์ไม่ทันโอเคสู้เลยกันเคาน์เตอร์โดนแล้วก็เปลี่ยนตัวเลยครับ
เป็นการสวิทอาริสเคาน์เตอร์โดนหยุดก็สลับใช้ไปเรื่อยๆครับบอสตัวแหละโอ้เคาน์เตอร์ไม่ได้โอ้โหโอ้เคาน์เตอร์ไม่ทันสวยโหอันติเลยล่ะก็คือแบบบางครั้งแบบถ้าเคาน์เตอร์ได้มันจะเปลี่ยนตัวก็จะใช้อันติให้เลยครับผมสกิลที่3นะครับตัวอะไรอ่ะไอ้ตัวนี้ยังพอเคาน์เตอร์ง่ายอยู่สวยอันติเลยวิธีคอมโบคือตอนที่ใช้อันติอยู่สามารถเปลี่ยนตัวได้เพราะมันก็จะใช้คอมโบต่อครับผมได้แค่2ตัวนะเอาตัวที่3มาเลยมั้ยอ้าวตัวที่3มาก็จบแล้ว โอเคก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมมันก็ไม่ได้ยากอ่ะแต่ยากตรงที่ภาษาไม่ได้ยากอ่ะแต่ผมอ่านอังกฤษไม่ออกเฉยโอ้ยกูตายนะดิโอ้โหจำได้เลยฉากนี้ขอเป็นสปอยแล้วกันนะผมถ้าใครเคยดูก็น่าจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคก็นะโอ้โหบ๊ายบายอะไรยังกดเข้ามาเวลจะอัพละก็คือยิ่งด่านเยอะมันก็ยิ่งจะมีของดีๆครับผมเดี๋ยวจะสุ่มได้อะไรไม่ใช่ยิ่งด่านเยอะเลยยิ่งไปไกลของดีๆก็ต้องเยอะตามอะครับประมาณนั้นโอเคไม่เปิดออกเลยโอเคด่านต่อไปเป็นแค่เนื้อเรื่องครับผมโอเคไม่ใช่เป็นแค่แบบนี่ไงวะก็เนื้อเรื่องโอเคเวลาเล่นแต่ละด่านมันจะให้ไอ้ที่อยู่ข้างบนมุมขวาครับมันเอาไว้สุ่มของสุ่มตัวละครอะไรพวกนี้ถ้าเล่นจบมันจะได้ทีละ5อันครับผมแล้วมากดรับเอาตรงนี้เลยโอ้โห16กว่าอันตอนนี้มีอยู่300ละลองไปสุ่มอาวุธสัก25ดีมั้ยเนี่ยโอเค25สุ่มอาวุธสัก25เกมนี้คือมันอาวุธที่ได้มามันไม่ตามเนื้อเรื่องแล้วผมมันให้แบบไปสุ่มหรือหาเองประมาณนี้อันนี้อาวุธของไม่ใช่อาวุธดิสุ่มตัวละครชินอนครับผมชินันอันนี้น่าจะอาวุธโอเคใช้15อาวุธสายค้อน150อันนี้ใส่ดาบคู่เฮ้ยดาบคู่ก็น่าสนนะแต่โอ้ย150 เยอะตรงนี้ส่วนตรงกลางนี่เป็นสุ่มตัวละครนี่สุ่มชินอนเนี่ยก็เอาพูดไปเมื่อกี้นี่โอเคโอ้มันก็จะมีตัวละครแต่ละตัวที่แบบแต่งชุดอะไรพวกนี้ครับผมในอนิเมะอาจจะไม่มีโอ้โหโอเคโอ้โหภาคใหม่ก็มาโอเคเมื่อกี้ข้อมูลจะเต็มครับผมต้องรีบแล้วงั้นไปสุ่มอาวุธดีกว่าเอาสุ่มไอ้นี่ดีกว่าเผื่อได้ครับผมเอาสัก25ก็พอสุ่มไอ้ตัวละครชินันเผื่อได้ครับผมไม่รู้จะได้อะไรชุบอันนี้เกลือของจริงโอ้ยโอเคพองั้นก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้ผมด้วยครับบายครับผม